รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกของรายการ Cooking Guru เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยนะคะกูรูของนานาเนี่ยก็จะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เชฟบอกว่ามีเมนูสลัดมาฝากค่ะเป็นเมนูสลัดที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเพราะสลัดของเชฟเนี่ยเป็นสลัดที่ชื่อว่าสลัดมิโมซาวันนี้มิโมซาของเชฟเนี่ยนะคะจะใช้ดอกกระหล่ำเป็นตัวทำสลัดมิโมซาค่ะก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟเนี่ยเชฟเอาไปย่างด้วยเพิ่มกลิ่นหอมๆของกระทะเวลาย่างเข้าไปทำให้สลัดจานนี้น่ารับประทานมากเลยค่ะเชฟเต็มของอยู่ในครัวค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขอเวลาสักครู่เดียวแต่ตอนนี้อาจารย์นิสักพร้อมรอคุณผู้ชมอยู่ในครัวแล้วล่ะช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านวิลลี่แหนมเนืองนะครับถ้าพูดถึงแหนมเนืองต้องมาร้านนี้เลยละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นต้นตลับของอาหารเวียดนามที่ส่งตรงมาจากสกลนครนะครับอร่อยแบบรุ่นสู่รุ่นเลยละครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วละครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปชมกันเลยนะครับคุณท็อปครับผมร้านนี้สาขานี้เปิดมากี่ปีแล้วอะสาขานี้เปิดได้1ปีครับเหรอใช่ครับร้านสวยมากเลยขอบคุณครับขอโทษนะอันนี้ใช่ที่เขาลือลั่นกันว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมั้ยใช่ครับเนี่ยเชื่อจริงๆว่าขนมเบื้องยวนครับผมมันมีหลายแบบนะที่อื่นเขาก็แบบเป็นกรอบกรวบเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองหรือเหมือนใส่สีทำไมของคุณสีดูน่าทานมากเลยอ่ะต้องขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับแล้วเสิร์ฟพร้อมผักสดตัวนี้ด้วยครับตัวนี้มันเป็นผักสดเกษตรอินทรีย์ปลูกดินปลอดสารพิษ 100% ครับเหรอคะใช่ครับอุ๊ยแป้งกรอบป้าใช่ครับขออนุญาตชิมคำแรกนะคุณครับตายคุณครับสมดังที่คุณพูดล่ำลืออร่อยจริงๆขอบคุณครับอาจารย์ไส้เนี่ยกลิ่นหอมมากฉันรู้เลยน้ำจิ้มนี่ก็หวานกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเนี่ยตัวแป้งนี่สิฉันได้กลิ่นกะทิอ่อนๆฉันอยากรู้จริงๆเลยคุณมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยถึงได้แป้งแบบหอมกะทิอ่อนๆแบบนี้ครับผมจะบอกเลยว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้กะทิอัมพวาครับเป็นกะทิคุณภาพดีเลยทำให้ตัวแป้งมีกลิ่นหอมอร่อยน่ารับประทานครับอาจารย์อยากจะขอดูวิธีการทำขนมเบื้องยวนตำรับนี้หน่อยได้ไหมได้เลยครับวันนี้จะให้อาจารย์ดูอย่างไม่ห่วงสูตรเลยครับโอเควะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วรีบไปดูดีกว่าเอาล่ะคุณท็อปฉันอยากเห็นแล้ววิธีทำลงมือเลยค่ะครับผมอันดับแรกส่วนผสมของเราจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอาจารย์และนี่ก็คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราใช้1กิโลนะครับเทเข้าไปแบบนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวผมใช้2ขีดครับเทครับผสมเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้ไข่เป็ดผมใช้3ฟองครับเพื่อความสวยของสีของขนมเบื้องครับแล้วก็จะมีน้ำปลาตัวนี้นะครับผมจะใช้ประมาณขีด 1-2 ขีดครับผมเพื่อให้มีรสชาติและนี่เลยครับส่วนผสมสุดท้ายครับอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับนี่เท่านี้ครับอาจารย์จ้ะแล้วส่วนที่เหลือก็คือเราคลุนให้เข้ากันครับอ๋อเหมือนกับทำแป้งเค้กเลยครับอาจารย์
ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนป้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับตอนนี้เราตั้งกระทะครับอาจารย์เสร็จแล้วคราวนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องเปิดไฟเนี่ยให้กระทะเนี่ยมันร้อนก่อนแล้วจากนั้นพอกระทะร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เวลาที่เราจะเอาแป้งลงไปวนเรียบร้อยครับอ๋อใช่ครับโอ้ตายเป็นแผ่นเลยแบบนี้ให้แป้งมันบางๆครับนี่ครับให้แป้งบางแบบนี้จากนั้นเราเปิดไฟอ่อนครับอาจารย์อ๋อให้แบบแป้งค่อยๆสุกใช่ครับก็ใช้เวลานานนะเนี่ยกว่าจะสุกแล้วมันจะกรอบได้ยังไงไม่นานแย่เหรอไม่นานครับลูกค้ารอได้เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยลูกค้าแบบชอบมากครับคือมาสั่งก็ทำทีละแผ่นใช่ครับไม่ใช่ทำเอาไว้ทำมาไม่ได้ครับอาจารย์มันไม่กรอบใช่ครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกโรยลงไปแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยเรารอให้แผ่นเนี่ยเริ่มเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยเทน้ำมันลงไปเพื่อความกรอบอีกชั้นนึงครับอาจารย์แล้วก็พับครึ่งถูกต้องครับเสิร์ฟได้เลยใช่ครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมเบื้องยวนครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีขอบคุณครับครับผมรับเลยครับคุณท็อปและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณรับเลยครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี